นอกจากที่ในวันนี้จะเกิดเหตุคนร้ายยิง M79 เข้าใส่กระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับยังมีการยิงเข้าใส่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าที่เชียงใหม่ด้วยแต่โชคดีว่าระเบิดนั้นไม่เกิดระเบิดครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตำรวจภูธรภาค5เข้าทำการเก็บกู้ระเบิดชนิด M79 หลังรับแจ้งพบวัตถุระเบิดบริเวณห้างเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าที่จังหวัดเชียงใหม่จากการสอบสวนทราบว่านายประดิษฐ์โกวิทธนาดรรักษาความปลอดภัยศูนย์การค้าดังกล่าวนั้นเป็นผู้พบเห็นเป็นคนแรกและได้แจ้งให้ตำรวจจราจรที่ประจำอยู่ในตู้ยามตำรวจสี่แยกแอร์พอร์ตเชียงใหม่เข้าตรวจสอบก่อนจะแจ้งไปยังชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้ามาทำการเก็บกู้ที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่พบรอยกระแทกบนผนังเป็นหลุมเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ4นิ้วอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ5เมตรซึ่งต้องรอตรวจสอบว่าเกิดจากการยิงระเบิดดังกล่าวเข้าใส่หรือเป็นรอยที่เกิดขึ้นก่อนหน้าแล้วเบื้องต้นคาดว่าคนร้ายน่าจะยิง M79 ดังกล่าวตั้งแต่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่เพิ่งมาพบโดยน่าจะเป็นการยิงจากบนสะพานต่างระดับใช้เครื่องยิงชนิด M203 แต่เนื่องจากรอบการยิงนั้นระยะไม่ถึงจึงทำให้ไม่ระเบิดโดยเจ้าหน้าที่ได้นำลูกระเบิดที่พบใส่ลงในถังทรายก่อนเคลื่อนย้ายไปทำลายต่อไปด้านพันตำรวจเอกพงศักดิ์เชื้อสมบูรณ์รองผู้บังคับการหัวหน้าศูนย์ความมั่นคงตำรวจภูธรภาค5กล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นลูกระเบิดที่ผ่านการยิงมานานแล้วแต่ลูกระเบิดไม่ทำงานเนื่องจากหมุนไม่ครบรอบการทำงานแต่สภาพนั้นยังสามารถระเบิดได้หากได้รับแรงกระแทกทางนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการนำมาวางไว้เพื่อสร้างสถานการณ์มากกว่าเนื่องจากตรวจสอบรอยหลุมปูนบริเวณผนังที่พบแล้วมีขนาดเล็กไม่น่าจะเกิดจากการยิงระเบิดเข้าใส่และยังไม่พบว่ามีเศษปูนตกอยู่บนพื้นจึงไม่น่าจะใช่การยิงเข้าใส่แต่อย่างใด